สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Blue Beans นะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเพลงดาวหางฮันเล่นะครับก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากอีกเพลงหนึ่งเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในท่อนฮุกละกันนะครับเอาไว้ไปเล่นแบบเพราะๆโชว์เพื่อนโชว์สาวอะไรอย่างงี้ไปนะมาดูที่โน้ตก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นโน้ตแบบมือขวากับคอร์ดเนาะที่มีขายในเพจนะครับก็ใครอยากได้เต็มเพลงก็ลองติดต่อได้ในเพจหรือว่าถ้าใครอยากได้เหมือนกับในคลิปเลยนะเหมือนในคลิป cover ที่ดูกันไปเลยก็จะเป็นโน้ตแบบ2มือครับอันนั้นก็จะมีมือขวากับมือซ้ายเลยเหมือนในคลิปเลยนะครับหรือใครอยากได้เป็นคลิปแบบที่มันมีไหลๆลงมาอย่างเงี้ยมันมาเพลงนี้นะครับเริ่มที่คีย์ก่อนใครที่เรียนเบสิกป๊อปเปียโนมาแล้วจำได้ไหมครับอันนี้คีย์อะไรเนี่ยอ่ะดูที่คีย์ซิกเนเจอร์ก็2แฟลตนะครับก็จะเป็นคีย์ B แฟลตนั่นเองเนาะคีย์ B แฟลตใครเรียนเบสิกป๊อปมาแล้วก็คงจะรู้นะครับว่า2แฟลตนั่นก็คือนี่2คนนี้ E แฟลตกับ B แฟลตนั่นเองเนาะเจอตัว E ที่ไหนflat เจอตัว b ที่ไหน flat เช่นมาเจอเนี่ยเห็นมั้ยตัว b 2ตัวเนี่ยก็ flat ไปตัว t นะครับอะไรทำนองนี้แต่เดี๋ยวเล่นให้ดูเลยง่ายๆแล้วก็ฝั่งของคอร์ดนะครับถ้าเกิดเป็นโน้ตแบบมือขวาคอร์ดเนี่ยบางคนยังไม่ค่อยคุ้นชินเนาะก็คือมันจะไม่มีมือซ้ายก็จะมีคอร์ดอย่างเงี้ยเนาะใครที่ไม่รู้จักคอร์ดนะก็แนะนำไปเรียนเบสิกป๊อปเปียโนก่อนมันจะปูเรื่องคอร์ดทั้งหมดนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็อยากจะทำความเข้าใจด้วยก็ไปเรียนแต่ว่าถ้าใครอยากแค่แบบจำขอแค่เล่นเพลงนี้พอทั้งชีวิตไม่อยากเล่นเพลงอื่นแล้วก็เดี๋ยวจำจากในคลิปนี้ไปได้เลยเนาะโอเคมาเข้าเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูก่อนนะครับโดยที่มือซ้ายเนี่ยเดี๋ยวจะใช้เป็นแพทเทิร์นที่ง่ายสุดในเบสิกป๊อปเปียโนที่สอนไปแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้แพทเทิร์นอื่นๆว่าอันไหนที่มันเพราะอะไรบ้างเดี๋ยวเสริมให้โอเคมาลองเริ่มก่อนเล่นออกมาก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใช้แค่แพทเทิร์นที่ง่ายที่สุดเนาะไปช้าๆกันด้วยกันก่อนท่อนแรกสุดเริ่มมาเลยครับมันคือตัวนี้ก็คือจะเป็นโดอย่างเงี้ยครับโดกับทีแฟตสลับไปสลับมาแนะนำตัวโดก็คือใช้นิ้วชี้ไปเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นมาอาจจะใช้เป็นนิ้วกลางนางกลางนี้เพื่อให้เราเหลือ2นิ้วมาเล่นอะไรเงี้ยนิดนึงอาจจะต้องยอมมวนแล้วหรือตอนนั้นจะใช้อย่างงี้แต่ผมว่ามันแหกมือเยอะเกินอ่ะเนาะใช้อย่างงี้แหละเดี๋ยวกลางนางกลางชี้โป่งม้วนอะไรเงี้ยน่าจะง่ายกว่าท่อนแรกก็ประมาณนั้นช้าๆอีกทีนึงแล้วก็ต่อมาก็คล้ายๆกันนะเหมือนเดิมเลยสมมุติลองท่อนที่เป็นคอร์ด G minor นะครับต่อไปก็คือไม่มีอะไรนะจะเป็นตัวฟาเนี่ยซ้ำๆฟาซ้อนฟาแล้วก็เรียงนี้อีกรอบหนึ่งของ D minor ก็เหมือนกันเหมือนเดิมแล้วก็มาเป็นนี้ T flat สักล้านครั้งนะครับที่ลองว่าสักล้านครั้งก็คืออันนี้แล้วก็มา C minor อันนี้อาจจะเห็นว่านิ้วไม่พออาจจะวางแผนนี้นิ้วกลางไหมนะพอดีเลยแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบใช้นิ้วนางกับก้อยไงก็อาจจะชี้นี่ก็ได้แล้วแต่ไม่ตายตัวโอเคแล้วก็คำว่านะเธอก็เป็นเดี๋ยวลองรวมช้าๆอีกทีนึงเดี๋ยวคอร์ดเล่นค้างให้ดูก่อนแล้วกันนะครับส่วนแพทเทิร์นเดี๋ยวมาใช้เดี๋ยวทดลองเอาแพทเทิร์นอื่นที่สอนในคอร์ดมาเล่นให้ดูคร่าวๆด้วยตอนท้ายโอเคเล่นรวมๆก่อนมือซ้ายค้างอ
ะง่ายๆเนาะเพลงนี้ท่อนฮุกเอาไว้เล่นโชว์ได้แล้วต่อมามือซ้ายเราอาจจะลองใช้แพทเทิร์นอื่นในคอร์ดเนาะอย่างเช่นใครเคยเรียนแล้วก็ลองเก็บอันนี้ไปเป็นตัวอย่างเนาะประยุกต์ใช้ประมาณนี้นะจริงเพลงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับลองเอาท่อนฮุกนี้ไปเล่นกันดูก่อนนะใครที่สนใจเรียนเปียโนก็ตอนนี้มีคอร์สเบสิกป๊อปอันนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานแต่เดี๋ยวในอนาคตจะมีแอดวานซ์ป๊อปแอดวานซ์ป๊อปอ่ะคือถ้าใครเรียนแอดวานซ์ป๊อปมาจะเป็นอย่างนี้ก็ตอนนี้กำลังจัดทำอยู่นะใครสนใจเรียนก็มันจะเป็นแนวเหมือนกันว่าอธิบายว่าที่ผมทำในคลิป cover ทั้งหมดอ่ะมันมีเทคนิคอะไรบ้างมันคือการที่แบบมีหลายๆเทคนิครวมกันแล้วก็ประกอบร่างขึ้นมาเอาเทคนิคนั้นผสมตรงนี้เหมาะกับใช้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยว advanced pop มาเมื่อไหร่ก็ติดตามได้ในเพจเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ ใครอยากได้โน้ตเต็มเพลงอย่างที่บอกนะครับก็ในเพจมีทั้งแบบเนี้ยโน้ตมือขวากับคอร์ดไปคิดมือซ้ายเอาเองจากทฤษฎีหรือว่าจะเป็นแบบโน้ต2มือเลยก็คืออ่านแล้วก็เล่นออกมาเหมือนในคลิป cover ตัวจริงเลยนะครับ